ครับวันนี้นะครับจากจะพาทุกคนเนี่ยหลายคนนึกว่าใส่ถุงนี้ต้องไปทำงานแน่นอนถ้าใส่เสื้อยืดเกงยีนเนี่ยต้องพาไปเที่ยวครับตอนนี้เริ่มแก่แล้วฮะเพราะว่าหายไปจากโซเชียลน่าจะปีสองปีหลายคนเนี่ยถ้าพูดเรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรน่าจะมีคนพูดเยอะแล้วความร่ำรวยสำเร็จทำยังไงก็เยอะแล้ววันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของเราเนี่ยก็คือการสวดมนต์ขอพรไหว้พระแล้วก็นะครับไหว้เทพกันว่าถ้าเราสวดยังไงแล้วความหมายการสวดเป็นยังไงในรูปแบบของพี่โอวันนี้มาดูกันนะครับวันนี้นะครับพี่โอนะก็เอาเรื่องที่คิดว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับแล้วเป็นเคล็ดลับของตัวเองนี่แหละซึ่งหลายคนก็จะมีวิธีเคล็ดลับจริงๆแล้วเนี่ยการจัดตั้งพระเนี่ยเราจะวางจริงๆแล้วอันนี้ก็ยังผิดนะอันนี้หม่าวางจริงสเต็ปของพระจะต้องสูงกว่าเทพนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องจัดเพราะว่าหม่าค่อยชอบจัดนี่จะเป็นเรียกอย่างนี้เรียกเทพนะครับอันนี้เรียกพระพิฆเนศนะครับแล้วก็พระก็จะมีองค์พระประธานทีนี้มาดูกันว่าเรารู้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยความดีความชั่วไม่ได้พูดกันเรื่องของความรวยความร่ำรวยดังนั้นเนี่ยเรามาขอพรพระกับเทพเนี่ยเราจะต่างกันสำหรับพี่โอนะพี่โอจะแยกกันก่อนว่าถ้าพี่โอจะขอพระเนี่ยควรจะเน้น2 อย่างเท่านั้นนะ2 อย่าง1คือแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เมตตามหานิยมทำไมขอแล้วสำเร็จผลนั่นก็คือการที่เราเริ่มเชื่อนะครับในความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นองค์หลักนะครับที่เราจะยึดถือแนวหลักคำสอนนะครับเหมือนเราเป็นนักเรียนหรือเราเป็นลูกน้องหรือเราเป็นใครสักคนนึงที่เรามีครูอาจารย์1คนยึดมั่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่าในโลกนี้มีคนที่เราอยากปรึกษาได้อยากจะขอพรได้แล้วตอนเช้าเนี่ยจะอาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอธิวาเทมินะครับก็สวดจนจบเราก็จะกราบแล้วก็เราก็จะเริ่มขอพรแล้วที่โอก็พึ่งนะครับไปร่วมทำบุญกับอาจารย์คาถาชินบัญชรเนี่ยได้เคล็ดลับอีกอันนึงว่าทุกครั้งที่โอพูดบทสวดไปมักจะสำเร็จผลแต่หลายๆครั้งที่เราสวดแบบไม่มีสมาธิไม่ได้เพ่งหน้าพระนะครับไม่ได้จดจ่อในสิ่งที่อยากจะได้ไม่ค่อยจะได้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าการที่เราท่องบทสวดเหมือนกับเรากดเบอร์โทรศัพท์และเคล็ดลับการขอพรก็จะต้องบอกนะครับชื่อให้ชัดเจนนะครับเวลานะครับที่อยากจะขอพรสำเร็จผลแค่ทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันหรือพรุ่งนี้ด้วยนะครับจำนวนนะฮะจำนวนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวเราเองคนคนไหนระบุให้ชัดเจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาจะสามารถนะครับรับรู้ได้ว่าใครที่จะรับพรเรื่องอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวแค่ไหนนะครับดังนั้นการขอพรพระนะครับหรือกราบไหว้พระได้แน่ๆนะครับนั่นคือเรื่องของเมตตากับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนี่คือพรหลักๆที่ทุกคนสามารถทำได้แบบง่ายๆและรับรองว่าสำเร็จผลแน่นอนต่อไปนะครับมาเสร็จนะครับแล้วก็ขอวันนี้นะคะระบุการไหว้พระนะครับสำคัญต้องมีบทสวดนะครับคาถาเป็นเหมือนเบอร์โทรศัพท์นะครับต้องเครดิตอาจารย์คาถาชินบัญชรด้วยนะครับที่แนะนำแล้วก็ตอนนี้โอเริ่มโทรถูกละเป๊ะแน่นอนนะครับต่อไปนะฮะสิ่งที่เราจะขอพรต้องระบุให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่แบบขอลอยๆอยากรวยรวยเท่าไหร่อะไรยังไงนะงั้นเนี่ยพระเนี่ยแค่เราเป็นคนดีรู้นรกสวรรค์นะครับตามหลักคำสอนหมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8หรือว่าบทสวดต่างๆที่ทำให้มีสมาธิไปอ่านเองเลยแล้วท่านก็จะทราบได้ว่าการที่ใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรแล้วใช้หลักคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยอยู่มีชีวิตยืนยาวและมีความสุขได้แน่นอน